ีแต่นั่นแหละก็มีแต่นั่นแหละซึ่งก็มีครับอารมณ์แบบซึ้งๆดราม่าก็มีนะฮะคือมันเกิดอุบัติเหตุนะครับมีอุบัติเหตุอันหนึ่งแล้วก็ถือว่าเกิดกับรถคันหนึ่งรุนแรงมากเลยนะครับถนนสายพุทธบาทเขาสูงแล้วมีคนบาดเจ็บ2คนนะครับเป็นหญิง1ชาย1โอ้แยกวัดใจคุณผู้ชมโอ้เนี่ยบริเวณเนี่ยครับโอ้ตาย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 ไปเหมือนกับประสานตัดหน้ารถบรรทุกใช่คือไฟมันเป็นไฟกระพริบอ่ะเออคือต่างคนต่างมาครับแต่ว่ารถใหญ่ก็ได้เปรียบแล้วครับงานนี้แล้วในรถเก๋งคันนี้ครับมี2คนเป็นหญิงเป็นชายหน่วยกู้ภัยเขาไปช่วยครับปรากฏว่าเขาก็ไปช่วยเนี่ยเขาก็ไปช่วยคนที่ติดอยู่ในรถก่อนใช่ไหมไปเจอคนติดอยู่ในรถเป็นผู้ชายครับคำแรกที่เขาได้ยินจากผู้ชายที่ติดอยู่ในรถบอกว่าให้ไปช่วยแฟนผมก่อนครับแฟนผมครับแฟนผมตกลงไปจากรถครับแบบโอ้ยกู้ภัยเขาเห็นก็แบบว่าเขาก็แบบเฮ้ยประทับใจมากเลยอ่ะคือแกก็ประทับใจคนอ่ะเพราะว่าในวินาทีนั้นอ่ะคิดถึงแฟนนะเป็นลูกผู้ชายจริงเลยพี่เป็นลูกผู้ชายจริงเลยหน่วยกู้ภัยคนนี้เขาก็เลยประทับใจครับค่ะเขาก็เลยเอาเรื่องราวเนี้ยมาโพสนะผู้คนก็เข้าไปดูก็ชื่นชมนะครับพอเอามาลง TikTok ลงอะไรก็ชื่นชมว่าเป็นผู้ชายที่นึกถึงแฟนแล้วปลอดภัยทั้งคู่ก็ปลอดภัยทั้งคู่แหละครับแต่ว่ารถนี่ดูโอ้โหยับเลยเนาะยับเยินเลยนะฮะเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรต่างๆนี่โอ้โหถึงแยกถึงอะไรนี่นะต้องชะลอระมัดระวังนะค่ะบางทีเราไม่ฝ่าแต่อีกคันนึงเขาคิดว่าไม่มีใครเขาฝ่ามันมีนะอ๋อนี่แยกนี้ไฟกระพริบตลอดเวลาเลยนะคะคือไฟมันเสียหรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้เจ้าหน้าที่ต้องไปแก้ไขฟงไฟให้มันใช้การได้นะบางทีให้มีไฟแต่กระพริบเนี่ยผมว่าไม่มีซะดีกว่านะใช่ไม่มีเนี่ยยังพอจะแบบเดาใจกันได้บ้างแต่มีไฟแต่กระพริบเนี่ยไม่รู้เอาไงอ่ะโอ้ต้องฝากเจ้าหน้าที่หน่อยนะคะจุดนี้เนาะมันมีหลายแยกเหมือนกันนะมีไฟแต่กระพริบอยู่ตลอดเวลาเอาไงวะจะไปหรือไม่ไปวะอย่างเงี้ยมันเกิดอาการลังเลแล้วก็อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นนะครับเส้นพระพุทธบาทเนาะไปเขาสูงเอา